สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังถามเบิร์ดแฟนแตงโมรักจริงหรือแค่หวังผลประโยชน์เมื่อวันที่30พฤษภาคม65เพจอีแฉวี3คูณ2ได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้อีแฉขอออกมาพูดถึงแฟนแตงโมสักหน่อยนะคะตามความรู้สึกเลยค่ะตอนแรกเราก็เห็นคงจะรักแตงโมสุดหัวใจอีแฉยังดีใจที่แตงโมได้เจอคนที่ใช่และรักจริงแต่มาณตอนนี้มันกลับกันค่ะทุกๆคนมีความรู้สึกว่าคุณเบิร์ตไม่เคยออกมาช่วยปกป้องแตงโมเลยแม้แต่ครั้งเดียวขนาดอีกระติกปล่อยภาพหรือแม้แต่แซนพูดพาดพิงทำให้เสียหายข่าวไม่เป็นความจริงก็ยังไร้เงาของคุณเบิร์ตเคลื่อนไหวออกมาโต้ตอบแทนตัวแตงโมแม้แต่ครั้งเดียวนี่นะหรือคนที่พร่ำบอกว่ารักพอแฟนจากไปรายได้พุ่งขายเสื้อผ้าจากราคาไม่กี่สิบบาทสูงสุดร้อยกว่าบาทตอนนี้รอตั้ง690บาทส่งของแพ็คของแทบไม่ทันอิแฉอยากจะถามแค่ว่ารักจริงหรือแค่หวังผลประโยชน์จากการตายของแฟนกันแน่หลังโพสต์ดังกล่าวออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากความคิดเห็นก็แตกต่างกันออกไปบางส่วนมองว่ากลัวจะมีปัญหากับแม่หรือเปล่าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นคุณเปิ้ลนาคอนได้ออกมาบอกว่าเบิร์ดไม่ได้เงียบแต่เบิร์ดขอสู้ในแบบของเบิร์ดเขาคือคนจริงเป็นคนขี้เกรงใจนอบน้อมจิตใจดีก่อนหน้าเคยมีคนว่าเขาว่าทำไมไม่ออกมาช่วยคนรักอย่างแตงโมซึ่งเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนที่ให้เกียรติเคารพทุกคนเขาอยู่กับความสวยงามของแตงโมมากกว่าซึ่งตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสคุยกับเบิร์ดจะรู้ว่าไม่ควรจะคุยเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่อยากพูดให้เขาเสียใจร้องไห้เราจึงไปคุยเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอื่นๆเพราะถ้าคุยเรื่องคดีเขาจะไม่มีความสุขเคยมีคนบอกให้เขาสู้ๆเขาก็ได้แต่ขอบคุณเพราะเขาไม่รู้จะสู้อะไรได้เขาเป็นคนนอบน้อมมากเขาไม่ต่อล้อต่อเถียงกับใครเขาเป็นคนดีและเขารู้ว่าถ้าเขาพูดได้กระแสแน่แน่เขาเกรงใจแตงโมมากเขาไม่ต้องการกอบโกยอะไรจากคนรักที่จากไปแล้วเราแค่อยากจะบอกว่ามันมีสังคมบางกลุ่มมองว่าทำไมเบิร์ดไม่ออกมาสู้เพื่อคนรักแต่เชื่อตนเถอะผู้ชายที่ชื่อเบิร์ดเขาเป็นคนดีจริงๆการที่เขาแสดงความรักในมุมบวกอาจเป็นการต่อสู้ที่เขามีความสุขแค่ได้บอกรักและได้อยู่แบบที่เกรงใจคนที่จากไปแล้วนั้นคือผู้ชายที่ชื่อเบิร์ดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ